กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกดำสตูดิโอแฟนๆมวยหรือว่าคนที่ชอบดูคลิปแนวคลายเครียดต้องถูกใจและหลงใหลเนื้อหานี้แน่นอนบนสังเวียนอะไรก็เกิดขึ้นได้ชั้นเชิงดูเหมือนจะคว้าชัยแต่พอหลงโดนมาใส่เอ้าเกมเปลี่ยนใครเรียนมาน้อยด้อยวิชางานนี้ไม่รอดแต่มันก็จะมีนักมวยบางคู่ที่ดูกี่ทีก็ถูกอกชอบใจบางคนนี่นั่งขำจนน้ำตาไหลอ่ะมาต่อยมวยหรือมาโชว์ตลกกันแน่โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นช่วงเวลาสุดฮาที่ไม่น่าเกิดขึ้นบนสังเวียนมวย MMA ทั้งโหดมันหาคลิปนี้มีครบทุกรสชาติเอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ทิมซับให้ผมด้วยซึ่งมันช่วยเป็นกำลังใจให้อย่างดีกดสิอย่ารอช้าน ักมวยฝ่ายน้ำเงินโชว์ความบ้องแต่เริ่มขึ้นเวทีในระหว่างการต่อยยกแรกก็เล่นหูเล่นตาทำท่าคือทำท่าทางกวนคู่ต่อสู้ไปสรรหามาจากไหนท่าพิสดารเหล่านี้ต่อยไปที2ทีโชว์ท่านี้เป็น10ผมเชื่อเลยนะครับว่ากรรมการรวมไปถึงฝ่ายแดงนี่น่าจะหมั่นไส้เติบแหมหลบได้แค่หมัดเดียวทำคอยืดยิ่งกว่ายีราฟสุดท้ายน็อกไปในยกที่2เองพี่เลี้ยงต้องพากันหาบขึ้นมาช่วยท่าเธอนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยวูบกากาสมใจอยากมวย MMA ในกรง8เหลี่ยมแน่นอนนะครับว่าท่วงท่าสรรหามาใช้กันตีลังกุงตีลังกาโหยใช้ได้หมดอ่ะสังเกตนักมวยที่ใส่ชุดเขียวเขาได้เลี้ยวตีลังกาจะฟาดแข้งใส่คู่ต่อสู้แต่สงสัยจะเล็งพลาดไปโจ้ใส่หน้ากรรมการพอดีจังหวะนี้ก็มึนสิครับท่านลิกเดียวว่าล้มกลางอากาศไม่รู้จะโดนปรับฟาวหรือเปล่าโอ้คาร์ตเวลคิกและเขาถูกเอาไปทรงอย่างแบสแซดอย่างบอยเสือเกินนี่ถ้าไม่เห็นว่าใส่กางเกงมวยนะนึกว่าเด็กส่งยาเดินมาอย่างเฮาเกาแข้งเกาขาวอนมากๆไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาท่าทางเขาดูดีจัดจาดพอขึ้นสังเวียนเป้งยกที่1เริ่มได้เวลาผ่านไปเพียงแค่นาทีเศษเฟสเขาหมัดเดียวเสี่ยวจนน็อกไปเลยอะไรวะเนี่ยน็อกง่ายเกินไม่มีเวลาให้คนดูได้ลุ้นในยกที่1 นักมวยมีแรงเท่าไหร่ก็ใส่กันเกือบเต็มที่สังเกตนักมวยฝ่ายเหลืองให้ดีๆรัวหมัดใส่นี่ไม่มีเวลาให้หายใจแต่ว่าอีกฝ่ายนะครับก็ดูเหมือนจะหลบได้ซะด้วยรัวมา10หมัดโดนไปแค่ที2ทีแต่ว่าในจังหวะนี้ทำไมกรรมการถึงรีบเข้ามาหยุดแล้วตัดสินให้ฝ่ายนะครับเป็นฝ่ายชนะไปเลยทั้งที่หมัดจำนวนนั้นแทบไม่โดนนักมวยก็ยังไหวอยู่ด้วยใครที่รู้นะครับช่วยบอกผมหน่อยสิอันนี้สงสัยจริงผู้ตัดสินจีนบนเวทีก่อนจะขึ้นชกกันแต่ละครั้งก็ต้องแจ้งกติกากันสักนิดหน่อยแต่ว่าสังเกตนักมวยฝ่ายซ้ายมือดูอู้หูมารยาทครับมารยาทเล่นหน้าเล่นตากับกล้องเต็มที่แลบลิ้นปิ้นตาแยกเขี้ยวกรรมการก้าวมือแตะเลี้ยวให้มาฟังกรรมการนะครับคงคิดในใจว่าเดี๋ยวไล่ลงเวทีแม่งเลยสุดท้ายผลการชกนะครับเป็นอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันมาแค่เนี้ยก่อนจะขึ้นเวทีก็ต้องมีมาเจอหน้ากันหน่อยแต่ว่านักมวยด้านซ้ายมือนะครับส่วนสูงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่จะมองอีกฝ่ายก็ไม่ก้มหน้าก้มตามาดูกันเลยรู้ว่าตูเตียงทำเป็นเมินสุดท้ายไปลากเก้าอี้ใกล้ๆมายืนบนนั้นข่มโอ้โหสุดยอดทำเอาอีกฝ่ายนะครับแฉะยิ้มได้สุดท้ายพี่แกเลยเข้มซะเอง ก่อนจะชกกันยกแรกกรรมการก็แจกกฎกติกาคร่าวๆถ้าทำแบบนี้ฟาวเดอร์ความปั่นประสาทของพี่นักมวยซ้ายมือไปล้วงสิ่งบางอย่างในกระเป๋ากางเกงเป็นใบเหลืองเอามาให้กรรมการโอ้โหพี่แกยังปั่นน่ะกรรมการบอกไม่ต้องใช้นี่มันมวยเด้อไม่ใช่ฟุตบอลอย่าวอนมากไอ้หนูจะปรับแพ้ซะนี่ Gave him a beating before he lost a very tough match. Look what Quinton does. He's giving a yellow card to the referee. เพื่อเป็นสีสันให้เราคนดูแต่ละคู่ก็ต้องเดินมาสบตากันก่อนเพื่อโชว์ความเก่าความเฮาก่อนขึ้นเวทีแต่นาทีนี้ทั้งคู่แววตาสีตึงๆก่อนนักมวยทั้งขวามือจะอดทนไม่ไหวหันกลับมายิ้มใส่สันหน้ารักเฉียวโอ้โหตอนมาดโหดอย่างกับโกรธกันมาแต่สายตาตอนนี้นี่โหยอย่างหวานมาดูคู่นี้กันบ้างเหมือนจะเข้ากันได้ดีนักมวยด้านซ้ายมือหมุนหัวกี่ทีคู่ต่อสู้อีกฝั่งก็เล่นตามหมุนด้วยแบบนี้สิเขาถึงเรียกว่ามวยถูกคู่
หันมาดูมวยสาวสดใสกันบ้างสังเกตฝ่ายดำให้ดีๆเขาหลังไปดันกับเชือกเพื่อเพิ่มแรงส่งให้ตัวเองแต่ว่าท่านี้ส่วนใหญ่เขาใช้กันเวลาที่จะเข้าไปตะบันคู่ต่อสู้แต่สาวคนนี้ไม่ทำงั้นนะติเหมือนจะใช้ท่านี้เพื่อส่งตัวเองหนีมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไหนไม่รอดโดนจับได้พร้อมกับรัวมาใส่ไม่เหลือชิ้นดีนักมวยจีนนะครับเป็นเจ้าบ้านก่อนจะขึ้นชกกรรมการก็แจ้งกติกาหน่อยสังเกตนักมวยด้านซ้ายมือดูขย่าหัวรู้เรื่องรับทราบหมดแต่ที่น่าสลดไปกว่านั้นก็คือเขาเอาปากไปจุ๊บแก้มกรรมการอีกไม่นานฟ้าคงจะผ่าลงกลางเวทีงานนี้มันยังไงวะเนี่ยดูทะแม่งทะแม่งขอให้กรรมการนะครับตัดสินอย่างเป็นธรรมเถอะไม่ใช่แอบมีลับลมคมในเด้อแน่นอนนะครับว่าระหว่างการชกอย่างดูเดือดมันก็ต้องมีจังหวะเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันบ้างแหละแต่ว่าคู่นี้นะครับกอดไม่ค่อยอยากจะปล่อยฝ่ายแดงเลยห้อยตัวบนฝ่ายน้ำเงินอย่างเทก่อนเขาจะแบกลงไปเทกรรมการเลยขอเข้าไปเตือนสักหน่อยอย่าทำบ่อยนะท่านี้มันดูแปลกในช่วงยกที่2การแข่งขันมวย MMA อีกฝ่ายนะครับกอดหน้าตั้งไม่ยอมปล่อยแต่พี่คนบนสงสัยจะโดนบ่อยมั้งมีการมาเล่นหูเล่นตากับกองด้วยน่าจะช่วยตัวเองออกมาได้เป็นอย่างดีนานๆทีเด้อจะเห็นฉากแบบเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าโดนท่านี้ทุลักทุเลกันหมดเหตุการณ์นี้คล้ายๆกับก่อนหน้าเลยแต่ว่าเป็นการเสยออกไปทั้งหลังระหว่างทั้งคู่นะครับต่อยกันไม่ยั้งจังหวะฝ่ายน้ำเงินหลบได้เสยตัวขึ้นมาไอ้ยะแบกอีกฝ่ายขึ้นหลังอย่างนิ่มแถมยังเทลงนิ่มๆอีกด้วยกรรมการเห็นต้องรีบเข้าไปช่วยอ่ะนึกว่าจะไม่รอดกว่านักมวยจะประสบความสำเร็จในเส้นทางแน่นอนนะครับว่าต้องฝึกโคตรจะหนักทนความลำบากแสนทรมานต้องมีวินัยแบบสุดๆพอเวลาชนะทีมันก็ฉุดอารมณ์ตัวเองไม่อยู่โอ้โหใส่ท่าลิงจักๆรักจริงๆก็โดดโลดเต้นวิ่งไปพร้อมกับความดีใจก็มันอดอารมณ์ตัวเองไม่ไหวอะเนาะพอชนะได้ก็ดีใจใหญ่นักมวยแมนนี่ปาเกียวแน่นอนนะครับว่าคนส่วนใหญ่รู้จักกันดีในช่วงอาทิตย์ก่อนจะขึ้นชกทั้งคู่ก็ต้องมาจกศพหน้าตากันก่อนแต่สงสัยเมื่อคืนพี่แกจะนอนน้อยไปดันหันหลังให้คู่ชกเฉยไปศพตากับสาวข้างเวทีเทนอันนี้แอบคิดอะไรหรือเปล่าพอพี่แกนะครับรู้สึกตัวก็มัวแต่เขินบิดนู่นบิดนี่ใหญ่เลยพากันขำทั้งบนทั้งล่างเวทีสังเกตนักมวยทั้งฝั่งขวามือดูไม่รู้เขาบ่นอะไรพึมพำอยู่คนเดียวนักมวยด้านซ้ายก็ทำเป็นหูทวนลมไม่ชมแต่แกล้งขำแทนเหมือนไปยั่วลมเขาอะพออีกฝ่ายนะครับเริ่มจะหมดความอดทนตบกระบาลไปเลยเช็คแก๊ปดังเปี้ยผมนี่กระเพื่อชูจ้วนเจ้าชูจ้วนนักมวย MMA จากญี่ปุ่นพอเขานะครับทำการน็อกคู่ต่อสู้ได้ก็โชว์ท่าไม้ตายด้วยใบหน้าแปลกประหลาดอย่างกับตัวตลกเนี่ยหน้าเขาดูพิลึกกึ๋อๆแต่ก็ดีนะดูแล้วไม่เครียดเป็นมวยสดช่อง11ของบ้านเรานี่เองตั้งแต่ในยุคสมัยก่อนนู่นเลยหลังจากอีกฝ่ายนะครับจะเสยไม่ยั้งส่วนพี่ด้านหลังก็หลบไม่เลิกนึกว่าคนชักเนี่ยขนาดไม่ได้สาวหมัดยังหักหลบจนกรรมการคิดว่าสลบไปแล้วเลยต้องรีบเข้ามาห้ามอย่างด่วนถือว่าเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อเปิดเกมมานะครับนักมวยฝ่ายขาวเริ่มก่อนไม่วอนรอดูเชิงก็จะใส่อย่างเดียวแต่ว่ามาเสียจังหวะตรงที่คู่ต่อสู้นะครับจับขาได้ลากไปขอบเวทีกะจะหวดกลับแต่สักพักไงถึงเป็นเงี้ยสงสัยจะฟาดแรงเกินไปทำมาตกเวทีทั้งคู่เลยคู่เมื่อกี้ว่าโหดอันนี้ก็ใช่ย่อยหมัดย้อยมาเสยนี่พี่แกใส่เรียบแต่ฝ่ายแดงเอามาแรงดันแรงไปหน่อยดันเอาทะลุเชือกไปเผือกใส่โต๊ะกรรมการอาหุงอาหารนี่ก็จัดกระจายกรรมการอุทานบอกว่าตายแล้วกำลังกินนั่งชมอย่างเพลินๆเลยกระโดดมาอย่างก็วงแตกสิครับท่านจะหันหลังกลับก็ไม่ทันแล้วแต่จะว่าไปมาตั้งโต๊ะกินอะไรกันตรงนี้วะเนี่ย That was 100% on purpose Lucky just ran with him He should be in rugby Yeah Disqualify yeahเป็นการแข่งมวยหญิงที่ดูเหมือนจะท้าทายต่อกรรมการในระหว่างที่กำลังตรวจเช็คการแต่งกายอยู่จู่ๆผู้สาวนักมวยก็ย้วยใส่อย่างนี้ทำเอากรรมการนะครับเลิกลักไปต่อไม่เป็นเดี๋ยวก่อนนะน้องนะแข่งเสร็จเดี๋ยวเจอกันและทุกคนครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยกดเลย
ในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง